สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปอยแล้วนะคะปอปอหลับบล็อกค่ะวันนี้นะคะปอจะมานำเสนอนะคะสกินแคร์ที่ปอได้ทดลองใช้นะคะมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะก็คือประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยแหละเป็นสกินแคร์ที่แบบว่าเป็นธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวหน้านะคะให้มีความชุ่มชื่นมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าสกินแคร์ในแบรนด์นี้นะคะเขาก็จะไม่เน้นในเรื่องของสิวสักเท่าไหร่นะคะก็เลยจะไม่ค่อยเห็นผลกับเรื่องของสิวนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเมื่อต้นเดือนนะคะก็คือฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะสำหรับในตัวปอก็เลยทำให้มีสิวขึ้นอะไรที่แบบดูเกอะกังไปนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแต่งหน้านะคะก็ดูนะคะวันนี้เรามากันแบบหน้าเนียนเป๊ะเวอร์มากก็สำหรับสกินแคร์ที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็จะเป็นของ Deep and True นะคะก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยก็ทางแบรนด์นะคะได้ส่งมาให้ปอ2ตัวนะคะเพื่อให้ปอได้ทดลองใช้นะคะแล้วก็ให้ทำรีวิวออกมาตามความรู้สึกที่เป็นจริงนะคะก็ขอพูดไว้เลยนะคะว่าในบล็อกนะคะที่ปอจะก็ในบล็อกนะคะที่ปอจะลงรีวิวแล้วก็รวมถึงคลิปนี้นะคะปอก็จะออกมาพูดในความเป็นจริงที่ปอได้ทดลองใช้สำหรับปอเองนะคะก็สำหรับตัวแรกนะคะที่จะมาพูดถึงกันก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเขามีชื่อว่า Deep and True Absolute Organic Facial Moisturizer นะคะนี่เลยนะคะเขาก็จะหน้าตากล่องเป็นแบบนี้คือเป็นครีมที่ทำมาจากออร์แกนิกโดยเฉพาะค่ะเขาก็จะมีสคบนะคะแล้วก็มีพวกเลขสดแจ้งอย.ทางเปิดออกมานะก็จะมีกับกระปุกครีมนะคะแล้วก็มีไม้พายมากะแล้วก็มีไม้พายให้ตักครีมมาด้วยนะนี่เลยนี่นะคะครีมเขาก็จะเป็นกระปุกแบบนี้เลยนะคะกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นน้ำมันหืนๆนิดนึงบวกกับสมุนไพรอะค่ะก็จะมีตัวปิดกันความสกปรกมาด้วยนะนี่เลยเนื้อครีมเขาก็จะเป็นแบบข้นๆนะคะก็คือจะไม่ไหลเยิ้มนะเพราะว่าเนื้อของเขาข้นมากจริงๆสำหรับครีมตัวนี้นะคะปอแนะนำให้เพื่อนๆที่ผิวแห้งนะคะได้ลองใช้อาจจะชอบนะก็มาลองเนื้อครีมกันให้ดูเลยดีกว่าเนาะนี่นะคะก็จะเป็นครีมเหลืองๆนิดนึงนะแล้วก็พอเกี่ยไปก็จะซึมไปกับผิวแล้วก็มีความชุ่มชื่นให้กับผิวนั่นเองนะคะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้ไม่ได้ทานะตรงนี้ทาเห็นไหมก็จะดูเงาๆขึ้นนะคะคือปอจะใช้ตอนกลางคืนนะคะทาไปแต้มนิดเดียวเลยอ่ะ5จุดนะเงี้ย5จุดแล้วก็เกี่ยๆไปแล้วก็นอนตื่นเช้ามาก็คือมีความวาวๆนะคะหน้าดูแบบมีน้ำมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะคะถ้าตัวที่2นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย Deep and True เหมือนกันเป็น The Perfect Organic Cleansing Oil นะคะผลิตภัณฑ์สำหรับการคลีนซิ่งหน้าให้แบบว่าเครื่องสำอางลบออกไปนั่นเองนะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวโปรดนะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นแบบน้ำมันเลยนะคะนี่เลยซึ่งส่วนประกอบต่างๆนะคะยังไงเดี๋ยวปอลงให้ในบล็อกนะคะคือเวลาใช้อ่ะใช้แค่ปั๊มถึง2ปั๊มเท่านั้นเองนะคะก็คือปั๊มหนึ่งก็ทั่วหน้าแล้วแหละแต่ว่าปั๊มที่2ปอเอามาแบบเผื่อแบบตรงไหนที่มันยังออกไม่หมดก็ซ้ำลงไปอีกทีนั่นเองอะค่ะก็เป็นแบบหัวปั๊มเลยเขาก็จะมีตัวล็อกมาด้วยนะเพื่อแบบไม่ให้ปั๊มลงได้คือตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเราก็ดึงออกแล้วเราก็จะสามารถปั๊มได้นะคะเขาจะเป็นแบบออยล์แต่ว่าเขาก็แบบไม่ได้เหนียวแบบเหมือนน้ำมันพืชอะไรอย่างนั้นนะคะเขาจะเป็นแบบออยล์สำหรับผิวแล้วก็มีการบำรุงผิวไปในตัวด้วยเนาะปั๊มค่ะปั๊มลงฝ่ามือก่อนนะคะสัก1ปั๊มแล้วก็ถูแล้วก็นวดไปเลยค่ะโปะให้ครบทุกจุดบนใบหน้านะคะถ้าสมมุติมันยังไม่ฉ่ำพอนะก็เอาอีกปั๊มนึงนะคะนะเขาก็จะเป็นออยแบบนี้เลย
ก็สำหรับ cleansing oil ตัวนี้นะคะก็คือปอจะใช้ทั้งหน้าเลยนะคะทั้งตาแล้วก็ปากแล้วก็ผิวหน้าด้วยนะคะโดยปอจะค่อยๆถูนะถูนิดเดียวเขาก็รูดออกหมดแล้วแต่หน้าปออาจจะดูเย็นนะคะตอนนี้ขนตานะคะปอจะใช้แบบกันน้ำมากอะของฮอริก้านะคะคือกันน้ำมากปอก็จะค่อยๆนวดนะคะคิ้วก็ค่อยๆนวดแล้วก็เอาสำลีเนี่ยแหละค่ะสำลีนะชุบน้ำชุบน้ำให้หมาดๆแล้วก็เอาออกมาเช็ดนี่ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคือนางหลุดออกไปเลยนะคะก็เช็ดปากด้วยนี่โอ้โหหลุดนะคะหลุดไปหมดเลยนะแล้วก็ต่อไปเป็นผิวหน้าคือเทคนิคของการล้างออยอะตอนแรกพอไม่รู้เรื่องเลยอะเขาก็ใช้สำลีแบบไม่ชุบน้ำใช่ปะพอเช็ดแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยก็ลองเซิร์ชเน็ตดูนะคะเขาบอกว่าให้เอาสำลีอะชุบน้ำมาลองเช็ดดูอะไรงี้มันจะโอเคก็ปรากฏว่าก็โอเคจริงๆนี่นะคะหลุดคือเครื่องสำอางไม่ว่าจะอะไรอะคือเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นวอกกันแบบกันน้ำแค่ไหนอะคือนางหลุดไปเลยวันนี้พอลงแป้งแล้วก็ลงรองพื้นค่อนข้างหนาด้วยนะถึงเนียนกริบขนาดนั้นอ่ะนี่นะคะนางก็หลุดนะคะก็เช็ดต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมรอยสิวเริ่มมาแล้วนะคะสิวจากประจำเดือนนะคะทุกคนเนื้อเห็นไหมใครต้องใช้สกิลในการแต่งหน้าหนาแค่ไหนนะคะกว่าจะกบได้นะใกล้ๆนะว่าแบบมันสะอาดมากจริงๆเนี่ยค่ะเห็นไหมก็ไปล้างหน้ามาแล้วนะคะเห็นไหมเปลี่ยนกันเลยทีเดียวนะคะก็ขั้นตอนต่อไปนะคะก่อนที่ปอจะไปนอนนะก็เป็นการทาครีมนั่นเองค่ะจะนอนเยอะหรอเขาจะไปนอนแล้วเนาะก็จะทาครีมนะคะปอจะใช้ไม่เยอะนะปอใช้นิดเดียวอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าผิวหน้าปอแบบมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แต้มนะคะบางๆไป5จุดมี5จุดแล้วก็ค่อยๆนวดคือมันเป็นครีมออร์แกนิกอะมันเลยแบบไม่ได้มีสารเคมีที่จะไปกระตุ้นอะไรให้แบบสิวหายอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆที่ผิวแพ้ง่ายนะคะแนะนำเลยนะคะควรใช้นะเพราะว่าแบบถ้าไม่ได้แพ้น้ำมันอะไรเงี้ยคือก็น่าลองใช้นะเป็นออร์แกนิกเลยไม่ทำให้ผิวแพ้นะคะตบๆนิดนึงแล้วก็นะคะก็เสร็จสิ้นขั้นตอนของการคลีนซิ่งและทาครีมก่อนนอนแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะปอก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อไปลองใช้กันนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่เพจนี้เลยนะคะปอทิ้งไว้ให้แล้วนะก็สำหรับวันนี้ปอก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะก็เดี๋ยวปอจะมาอัปเดตนะคะสกินแคร์ที่
ขอใช้เรื่อยๆเลยนะเพราะว่าปอเปลี่ยนทีมบ่อยนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ